เลขาธิการพรรคก้าวไกลได้ออกมาเปิดเผยนะครับสำหรับความคืบหน้าในการพูดคุยและหารือกับสว.ว่าล่าสุดนั้นมีความคืบหน้าที่ดีและมั่นใจว่าจะสามารถจัดรัฐบาลได้นายพิธาจะได้เป็นนายกครับนายชัยธวัฒน์ตุลาธนเลขาธิการพรรคก้าวไกลได้ออกมากล่าวถึงความคืบหน้าในการจัดทํา MOU กับ8พรรคเพื่อจัดตั้งรัฐบาลว่าขณะนี้ส่งให้ครบทั้ง8พรรคแล้วโดยเนื้อหาในภาพกว้างๆจากนั้นแต่ละพรรคจะส่งกลับมาภายในวันที่21พฤษภาคมและจะมีการพูดคุยกันกับตัวแทนทุกพรรคถึงข้อมูลรายละเอียดก่อนที่จะมีการแถลงต่อนะครับในวันที่22พฤษภาคมทางนี้ยอมรับว่า MOU ที่เสนอให้พรรคร่วมทั้ง8พรรคนั้นยังไม่มีในเรื่องของมาตรา112เพราะว่าสามารถที่จะดำเนินการได้ตามกระบวนการนิติบัญญัติซึ่งหลายพรรคเองเห็นนะครับว่าควรที่จะไปเปิดการพูดคุยและมีความคิดความเห็นร่วมกันในสภาพร้อมกับมั่นใจถึงการเดินหน้าจัดตั้งรัฐบาลโดยเปิดเผยนะครับว่าไม่กังวลกับกระแสที่จะถูกสกัดในหลายคดีเพราะได้มีการเก่งข้อสอบและมีการวางแนวทางการรับมือเอาไว้แล้วในเบื้องต้นส่วนการพูดคุยกับสว.นั้นก็เชื่อว่า1เดือนจากนี้จะมีสัญญาณที่ดีในหลายเรื่องในหลายอย่างนะครับขณะเดียวกันพรรคก้าวไกลได้มีการจัดประชุมใหญ่ที่สนามกอล์ฟพัฒนาสปอร์ตรีสอร์ทอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีโดยมีว่าที่ส.ส.ของพรรคเข้าร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพรียงครับนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคได้กล่าวขอบคุณทุกคนที่มีส่วนร่วมในความสำเร็จของพรรคในการเลือกตั้งเมื่อวันที่14พฤษภาคมกลายเป็นพรรคที่มีส.ส.มากที่สุดเป็นอันดับหนึ่งพร้อมกับย้ำนะครับว่านี่คือโอกาสที่แท้จริงในการสร้างความเปลี่ยนแปลงหลังจากนี้ขอให้ส.ส.นั้นออกไปขอบคุณประชาชนและเริ่มทำงานทันทีโดยไม่ต้องรอกกต.รับรองผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการและในวันอาทิตย์ที่21พฤษภาคมนี้นายพิธาก็จะมีการนำทีมว่าที่ส.ส.ชลบุรีขึ้นขบวนรถขอบคุณประชาชนชาวชลบุรีแล้วก็ที่จังหวัดระยองที่ได้มีการไว้วางใจลงคะแนนเสียงให้จนสามารถที่จะชนะการเลือกตั้งทั้ง7เขตจาก10เขตครับขณะที่นายพีรพันธ์สารีรัฐวิภาคหัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติขอบคุณทุกคะแนนเสียงที่มอบให้รวมทั้งกำลังใจความห่วงใยการสนับสนุนทุกรูปแบบทั้งผลชนะส.ส.แบบแบ่งเขตและบัญชีรายชื่อที่ประชาชนเลือกพรรครวมไทยสร้างชาติกว่า 4,670,000 คะแนนจนทำให้ได้ส.ส.ในระบบบัญชีรายชื่ออีก13คนรวมส.ส.ทั้งสิ้น36คนพรรครวมไทยสร้างชาติยังคงยึดมั่นในแนวทางชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และประโยชน์ของประชาชนตามเจตนารมณ์อุดมการณ์ของพรรคเป็นสำคัญพร้อมที่จะทำงานการเมืองเพื่อให้ประเทศเดินหน้าไปบนแนวทางเจตนารมณ์และอุดมการณ์ดังกล่าวอย่างแน่วแน่มั่นคงและไม่เปลี่ยนแปลงที่สำคัญพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชายังคงเดินหน้าทำงานกับพรรคต่อไปในฐานะประธานคณะกรรมการกำหนดแนวทางและยุทธศาสตร์พรรคเพื่อเสริมสร้างพรรครวมไทยสร้างชาติให้แข็งแกร่งและเป็นพรรคหลักในการปกป้องค้ำจุนสถาบันหลักทั้ง3ของประเทศตามเจตนารมณ์และอุดมการณ์ของพรรคเป็นความหวังในคนรุ่นไทยคนไทยทุกรุ่นที่รักชาติรักแผ่นดินในแนวทางเดียวกันกันต่อไปค่ะขณะที่ความเคลื่อนไหวของพรรคประชาธิปัตย์นะครับซึ่งพบว่าได้จำนวนส.ส.รวมทั้ง2ระบบอยู่ที่24คนทำให้นายจุรินทร์ลักษณวิศิษฏ์รักษาการหัวหน้าพรรคซึ่งเป็นแคนดิเดตนายกเพียงคนเดียวกลายเป็นขาดคุณสมบัติการเป็นนายกนะครับตามกฎหมายสูงสุดก็คือรัฐธรรมนูญมาตรา159ซึ่งมีการกำหนดคุณสมบัติของบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อให้เป็นนายกว่าจะต้องมาจากพรรคการเมืองที่มีส.ส.ไม่น้อยกว่าร้อยละ5ของสมาชิกเท่าที่มีอยู่ของสภาหรือว่ามีส.ส.มากกว่า25คนขึ้นไปครับส่วนการเลือกหัวหน้าพรรคและกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่นั้นล่าสุดเนี่ยมีรายงานเข้ามาว่าที่ส.ส.ที่ชนะการเลือกตั้งแสดงออกอย่างชัดเจนว่าจะไม่สนับสนุนให้นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะอดีตหัวหน้าพรรคกลับมาเป็นหัวหน้าอีกครั้งเนื่องมาจากเห็นว่าจะเป็นอุปสรรคหากว่าต้องการที่จะร่วมรัฐบาล
เบื้องต้นนะครับได้มีการวางตัวให้นายเดชอิฐขาวทองเป็นหัวหน้าพรรคคนใหม่โดยมีนายชัยชนะเดชเดโชเป็นเลขาธิการพรรคขณะที่นายเฉลิมชัยศรีอ่อนอดีตเลขาธิการพรรคก็จะอยู่ช่วยงานเบื้องหลังต่อไปนะครับขอบคุณสำหรับการติดตาม TNN News ข่าวเช้าอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งเตือนกดไลค์กดแชร์ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ TNN ช่อง16จะได้ไม่พลาดการรับชมข่าวสารและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายครับ